หนูเล็กถือหวยเต็มมืออยากกรี๊ดดังๆครั้งแรกในชีวิตแห่คอมเมนต์ถามครั้งแรกในชีวิตหนูเล็กเก่าๆถึงกับโพสต์โชว์ลอตเตอรี่เต็มมืออยากกรี๊ดดังๆจนเพื่อนดาราแห่ถามถูกหวยใช่ไหมหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์64ออกมางวดนี้นอกจากรวยกระจายมีคนดวงเฮงรับทรัพย์กันหลายจังหวัดทั้ง6ล้าน12ล้านไปจนถึงรวยก้อนใหญ่30ล้านรวมทั้งคนบันเทิงก็ถูกหวยกันหลายคนด้านหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กเก่าๆโพสต์คลิปถือสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือหลายใบกรีดร้องหนักพร้อมแคปชั่นว่าครั้งแรกในชีวิตอ้ายเยยหากกรี๊ดดังๆไอ้เยยทำเอาเพื่อนๆโดยเฉพาะในวงการบันเทิงแห่คอมเมนต์ถามกันระงมว่าถูกหวยเหรออาทิอ๋อมสกาวใจเข้ามาคอมเมนต์ว่าสรุปถูกใช่ไหมซึ่งหนูเล็กก็เข้ามาตอบว่าถูกค่ะแม่ถูกแกกบรุ้งหนูหินก็ถึงกับคอมเมนต์ด้วยว่าเกลียดนี่กะจะพุ่งไปฉลองกับแกที่บ้านแล้วเชียวปุ้มลัคนาก็ถึงกับคอมเมนต์ลั่นว่าปัดโถเป็นต้นขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ฮากันหนักบอกเหมือนกันเลยช็อตสายทิพย์เปิดใจครั้งแรกเหตุลาออกจากกรรมการบริษัท GMM Grammy ช็อตสายทิพย์เปิดใจครั้งแรกเหตุลาออกจากกรรมการบริษัท GMM Grammy ช็อตสายทิพย์เปิดใจครั้งแรกทำเอาช็อกเมื่อช็อตสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาลาออกจากกรรมการบริษัทGMM Grammy จำกัดซึ่งหลายคนสงสัยถึงสาเหตุที่ผู้บริหารสาวยื่นจดหมายลาออกล่าสุดบอเช่น2561ถ่ายฟิตติ้งนักแสดงละครเมียหลวงโดยมีผู้บริหารคนเก่งมาร่วมดูความเรียบร้อยพร้อมกับใครเปิดใจถึงสาเหตุที่ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมบริษัทแกรมมี่ว่าต้องบอกก่อนว่าคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมเดือนละครั้งตอนนี้ในแกรมมี่ก็จะมีฝั่งแกรมมี่ฝั่งเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ที่มีเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆนานาเข้ามาแต่แกรมมี่ก็ยังเป็นแกรมมี่อยู่ซึ่งแต่เดิมบทบาทหน้าที่ของพี่คือทำงานทั้งสองฝั่งมันอาจจะวุ่นวายตอนนี้เราแค่มาอยู่ที่เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์แค่ลาออกจากกรรมการบริษัทแกรมมี่หน้าที่ที่หายไปคือไม่ได้ไปเข้าประชุมเท่านั้นเองค่ะหัวเราะตำแหน่งตอนนี้ของพี่ช็อตคือเป็น CEO ของบอเชน 2,561 ซึ่งเชนอยู่ทางฝั่งของเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์มันก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนแค่เราลาออกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วมาทำงานอยู่ฝั่งเดียวเพื่อให้ชัดเจนเท่านั้นเองไม่มีอะไรตอนที่มีข่าวเราตกใจไหมพี่ไม่ได้ตกใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วจริงๆเราต้องทำเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือมันเป็นการจัดโครงสร้างบริษัทเขาบอกว่าจะมาจัดช่วงนี้เราก็เลยว่านั้นมาจัดช่วงนี้ทีเดียวเลยแล้วกันทำให้เรื่องมันเพิ่งมาปรากฏตอนนี้ตัวพี่รู้มานานแล้วแต่ว่ามาตกใจตอนที่ทุกคนตกใจกันแล้วมีคนเข้ามาถามเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่คนใกล้ชิดก็ยังเข้ามาถามคือมันเป็นประเด็นตรงที่มีข่าวว่าออกจากแกรมมี่ซึ่งการออกจากแกรมมี่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่แต่ตัวพี่ช็อตเองก็มีเรื่องออกมาให้ตกใจตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งเรื่องถูกถอดออกจากตำแหน่งพาเชนออกจากแกรมมี่แล้วก็เรื่องออกจากแกรมมี่อีกบางคนถามถึงขั้นที่ทำงานเราก็บอกว่าห้องทำงานอยู่ที่เดิมค่ะมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างซึ่งบางทีมันอธิบายยากเหมือนกันมันเป็นเรื่องละเอียดแต่บังเอิญว่าเขาต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์มันก็เลยเป็นข่าวออกมาคือมันต้องทำเรื่องแจ้งทางตลาดหลักทรัพย์มันเป็นหลักเกณฑ์ของตลาดพอมีคนเข้ามาถามเยอะๆเราอธิบายอย่างไรแค่บอกว่าเป็นการปรับโครงสร้างบริษัทจริงๆเรายังอยู่แกรมมี่เหมือนเดิม
ยังอยู่ในตึกเหมือนเดิมโดยโครงสร้างของตึกแกรมมี่เขาแบ่งอยู่แล้วพี่ก็อยู่ในโครงสร้างของตึกนั้นแหละบอเช่น2561อยู่ในส่วนไหนอยู่ในเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์มันทำให้เราคล่องตัวมากขึ้นมันโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากทำก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของแพลตฟอร์มเข้ามาเกี่ยวเราทำช่องก็ต้องอยู่กับช่องทำงานก็ออกที่ช่องอย่างเดียวแต่พอเรามาทำเชนมันก็คล่องตัวพี่สามารถไปทำงานกับใครก็ได้แบบนี้มันสนุกกว่าสรุปก็คือยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนต่ายชุติมาอัปเดตครอบครัวใช้สิทธิ์คนละครึ่งดูแลลูกกับอดีตสามีลั่นโสดไม่มีใครต่ายชุติมาอัปเดตครอบครัวใช้สิทธิ์คนละครึ่งดูแลลูกกับอดีตสามีลั่นโสดไม่มีใครต่ายชุติมาอัปเดตครอบครัววันที่1กุมภาพันธ์64ที่แดดสตูดิโอนักแสดงสาวไต่ชุติมาทิปนาศมาร่วมถ่ายฟิตติ้งละครเรื่องเมียหลวงจากนั้นได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องการแบ่งเวลาเลี้ยงลูกน้องพี่พิมพ์เพื่อกลับมารับงานละครพร้อมแจ้งถึงสัมพันธ์กับสาวหล่อที่ลงรูปด้วยกันหลังคนจับตาว่าเป็นคนพิเศษต่ายชุติมาชัดเจนสักทีหลังโดนเพ่งเล็งบ่อยเรื่องมีแฟนใหม่ต่ายชุติมาเผยคำตัดสินถูกทำร้ายร่างกายจริงมีผลกระทบต่อจิตใจทีมน้ำตาซึมทนไม่ได้ลูกทุกทรมานฟ้องอย่าไต่แล้วศาลสั่งพ่อดูแลลูกเผยปัญหาคลิปกลับมารับงานละครก็โอเคเพิ่งกลับมาเมื่อตอนปีที่แล้วปีนี้ก็จะมากขึ้นดีเหมือนได้ข้อสนิมมาก่อนรับไว้กี่เรื่องสำหรับงานแสดงตอนนี้สองเรื่องค่ะแบ่งเวลาดูแลครอบครัวยังไงให้คิวเฉพาะวันที่เราว่างลูกโอเคใช่ไหมเพราะว่าต้องมาถ่ายละครเราแบ่งเวลาอยู่แล้วถ้าวันไหนลูกไม่อยู่ถึงจะรับงานที่บอกว่าข้อสนิทคือยังไงก็เหมือนว่าจะต้องซ้อมเยอะๆตอนเด็กๆจากความจำดีตอนนี้อาจจะต้องทบทวนมีการต่อบทมากขึ้นถามเรื่องคดีเรื่องลูกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจบหรือยังจริงๆก็เหมือนเดิมตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกตอนนี้ก็เหมือนเดิมมาตลอดคือสิบคนละครึ่งอยู่แล้วณวันนี้สบายใจมากขึ้นหรือยังเวลาก็ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นอยู่แล้วลงตัวแล้วการแบ่งเวลาเลี้ยงดูก็ถ้ามีปัญหาก็แก้กันไปในเรื่องของกฎหมายก็ไม่มีอะไรจริงๆตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นจนจบก็มีสิทธิ์กันคนละครึ่งอยู่แล้วได้มีโอกาสเจอน้องบ่อยมากขึ้นไหมเมียไม่เข้าใจประโยคนี้มากๆเลยเจอใครก็โดนถามแบบนี้คือเราเจอน้องเท่าเดิมแค่แบ่งกันดูคนละครึ่งเราก็รู้สึกว่าเราแบ่งหน้าที่คนชอบคิดว่าเราไม่ได้เจอเราเจอตลอดแต่อยู่กับลูกตลอดเวลาใช่แต่ชอบโดนถามแบบนี้เพราะว่าอาจจะตอนที่มีข่าวอะไรที่ทำให้เข้าใจผิดช่วงนั้นรูปในไอจีเราก็ลงกับลูกตลอดเวลาแสดงว่าลูกส่วนใหญ่อยู่กับเราใช่ค่ะจริงๆก็ส่วนใหญ่อย่างปิดเทอมลูกก็มาอยู่กับเราวันธรรมดาน้องเป็นยังไงพัฒนาการตามอายุแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุนิดหนึ่งหรือว่าบางทีพ่อแม่เนอว่าวิทำไมลูกพูดประโยคนี้ประมาณเซอร์ไพรส์ค่ะเขาปรับตัวได้ใช่ไหมกับการไปมาคุยด้วยความเข้าใจถ้าเกิดเขามีอะไรกังวลใจเราก็จะคุยด้วยเหตุผลถ้าโตขึ้นเขาเข้าเน็ตแล้วดูข่าวเราอันนี้อีกนานค่ะเดี๋ยวค่อยคิดต้องสร้างภูมิให้เขาก่อนใช่ค่ะแต่ถึงว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราก็จะเป็นคนที่อยากให้เขาโตมากับความที่ไม่ใช่ไข่ในหินให้มีภูมิเพราะเดี๋ยวนี้โลกโหดร้ายก็อยากให้เขาแข็งแรงมีอะไรเราก็จะคุยเราเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกับคนในครอบครัวยิ่งพูดตรงมากๆท
ทุกวันนี้โอเคแล้วแฮปปี้ตั้งแต่หัวเราะให้คิดเองมีใครเข้ามาไหมเหมือนที่เคยตอบคือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไรแต่ถ้ามันจะใช่หรือมันจะอะไรก็ถ้าจะเจอก็เจอเองมีสาวหล่อที่ลงรูปไว้อันนั้นคือลงไว้ว่าเป็นเพื่อนแต่พาดหัวว่าเป็นคนคุยอันนี้งงเป็นมายังเงก็สนิทกันมาตั้งแต่มัธยมก็ลงว่ามีคนชอบมาถ่ายรูปแกว่าเป็นกิ๊กฉันนะแต่สรุปคือโดนพาดหัวว่าเป็นคนคุยก็ชี้แจงว่าเป็นเพื่อนสนิทใช่ใช่เป็นรุ่นน้องแล้วเคยทำงานด้วยกันหลายคนเข้าใจว่าคุยกับสาวหล่อก็กลัวผลกระทบนะก็จะมีทาร์เก็ตนี้เข้ามาประมาณนั้นมาเยอะไหมไดเรกหรือเปล่าไม่ได้ไดเรกถามว่าโอเพนไหมก็ไม่ได้โอเพนแต่ถ้าเราเจอคนที่ใช่มันก็ใช่เรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดแต่ถ้ามันใช่ถ้าเจอก็คงจะมีรูปว่าคนนี้แหละไม่ได้หาไม่ได้รอหรือไม่ได้แบบว่าให้ใครมาแนะนำและถึงคนไม่ใช่ต่อให้เป็นคนดีมากเทคแคร์เราหรือเปเราขนาดไหนก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่